รถถังปะทะแสงอาทิตย์เกือบน็อกแล้วเชียวแสงอาทิตย์แม้จะมีฝีมือที่ไม่ธรรมดาแต่ก็เป็นคนที่ดูอารมณ์ดีนะครับคอนเทนต์ของเขาก็ไปในทางเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานส่วนรถถังมีสไตล์ดุดันเวลาที่ขึ้นต่อสู้แต่ล่างเวทีนั้นก็ไปออกรายการที่เน้นไปทางบันเทิงเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าฝีมือบนเวทีไม่ธรรมดาแต่ล่างเวทีนั้นก็เป็นคนสนุกสนานทั้งสองปะทะกันผลจะเป็นยังไงอย่ากระพริบตารถถังกางเกงแดงครับแสงอาทิตย์หัวโอ้โหเตะเบิ้ลไปแล้วโดนเกี่ยวครับแทงโอ้โหรถถังนะแล้วจับอู้นี่อะไรอ่ะโพสต์ไลน์หรืออะไรเขาเรียกอะไรผมไม่รู้ศัพท์นะบอกกันด้วยนะว่าคนโอ้โหกด1 2ผมนับให้ได้แค่2ดึงเกี่ยวแสงอาทิตย์เตะไปไม่โดนรถถังโอ้ยนัวกันละจับปล้ำก่อนปล้ำแล้วขึ้นมารัวหมัดกันดีกว่าแลกกันไปครับแล้วหวดโอ้เซหวดไปล้มลงไปครับแล้วแสงอาทิตย์จับแล้วนี่เจอท่านี้เข้าไปเอาเอ้ยจะไปต่อยกรรมการผิดคนเอาใหม่คนนี้รถถังแลกหมัดกันอยู่แล้วขึ้นเชือกกระโดดโอ้โหกดไหมไม่กดเหรอเอาไม่กดแสงอาทิตย์ดันมาแล้วเอาไปอีกทีหนึ่งจับแล้วทุ่มลงไปดีดีดกระโหลกมันมีแหลกหมัดกันอีกแล้วครับต่างคนก็ต่างไม่ยอมจับลงไปลงพื้นแล้วก็กด1 2ไม่ได้อีกขึ้นเชือกรถถังลงแล้วกดไม่ได้อีกแล้วสุดท้ายจบด้วยการเสมอกันฝีมือกินกันไม่ลงสุดท้ายเสมอกันไปนะครับหลายๆท่าที่เขาใช้เราก็อาจจะลืมไปแล้วบางท่าไม่ค่อยได้เห็นทั้งคู่นั้นมีจังหวะในการได้นับแต่ก็ไม่สามารถปิดเกมได้ก็หาผู้ชนะไม่ได้แล้วก็ส่งข่าวนิดนึงครับตอนนี้กลุ่มนครสตรีทไฟท์กำลังจะไปบุกการแข่งกีฬาเทศบาลนะครับก็ยกพลไปหลายคนเลยเตรียมขึ้นชกทั้งมวยไทยและมวยสากล นะครับก็รอติดตามกันด้วยและนี่คือคนเก่งหัวเต็ม